เปิดเพลงก่อนนะคะโอ๊ยแหมมาสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วนะคะอีก9นาที3ทุ่มเป็นเวลาที่ดีมากที่พวกเราจะมาเจอกันใครเนี่ยเข้ามาคนแรกเลยสวยด้วยนะคะรูปโปรไฟล์ใส่ชุดว่ายน้ำสีส้มกำลังสวยเลยเนี่ยนะคะมาสวัสดีจ้ะ เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะเนี่ยอีก9นาทีใช่ไหม3ทุ่มนะจ๊ะสวัสดีจ้ะแนนนี่นะคะสวัสดีค่ะวานิดาแพรวจ๋าสวัสดีลูกนะคะมาดาวประกายสวัสดีจ้ามานะคะมานะคะเอามิวแชร์ไปที่ LINE แอดให้พี่ด้วยนะลูกนะคะลูกแพรสวัสดีนะคะคุณสมหมายคำขวัญสวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีจ้านะไลฟ์วันนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นไลฟ์ที่น็อกเอาท์ความล้มเหลวเลยทีเดียวเข้ามาเนี่ยได้อ่านหัวข้อว่าหรือยังวันนี้ว่าแม่จะไลฟ์เรื่องอะไรนะคะแล้วจะต้องเป็นไลฟ์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะหนึ่งนาทีผ่านไปเข้ามากัน300คนนะคะรวดเร็วมาก300คนต่อ1นาทีนะคะลูกแพรบอกว่ากรี๊ดแม่สวยฉ่ำนะคะมาเจสสิก้าลีนะคะบอกว่าเฮลโลมัมสวัสดีจ้าเจสสิก้าลีนะคะบอสมาวินสวัสดีลูกนะคะสุรพงศ์ Forget Me Not นะคะเฮลโลฮาย่าไอรดานะคะจากคอมโบเดียใช่ไหมนะคะเจี๊ยบนะคะอังคารนะคะกนกพรค่ะนกแขกพิมพ์ชนกนะคะมาอ่ะโอเคแชร์ก่อนเลยวันนี้นะคะเราเข้ามาแล้วเราต้องแชร์กันก่อนนะคะ วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่ได้มาจากคำถามนะคะที่เยอะแยะมากมายเลยทาง LINE @ ครูรุ้ง LINE @ KRURUNG @ ครูรุ้งนะคะครูก็เข้าไปดูนะคะว่าพวกเราเนี่ยคำถามยอดฮิตนะคะครูไม่ได้เข้าไปตอบไลน์แอดตลอดก็จะมีทีมงานของครูจะมีแอดมินของครูคอยเข้าไปตอบคำถามหรือว่าเวลาพวกเราไปลงคอร์สเรียนสมัครเรียนนะคะหรือถามหาคอร์สเรียนก็จะไปทางไลน์แอดใช่ไหมก็จะมีแอดมินคอยตอบวันนี้นะคะครูก็เข้าไปนั่งไล่ดูนะคะทางไลน์แอดค่ะโอ้โหคำถามล้นไลน์แอดเลยค่ะที่รักของครูนะคะแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับความรวยความสำเร็จการเงินความล้มเหลวกดแรงดึงดูดเยอะแยะมากมายเรียกว่าเป็นหัวข้อที่จะไลฟ์ไปได้นะคะอีกเดือนหนึ่งเต็มๆเลยละค่ะนะลูกคำถามจากพวกหนูเนี่ยนะคะมาแชร์ก่อนเข้ามาแล้วแชร์ก่อนครูอ้อสิรินทิพย์นะคะเจี๊ยบลักกี้ลิชนะคะแม่ทาลิปสีอะไรแม่ทาลิปสีพิงค์ลิชสีชมพูนะคะแล้วก็ผสมกับสีส้มออเรนจ์ลิชนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะลูกแพลวแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวหยิบให้ลูกแพลวดูว่าสองสีผสมกันยังไงนะคะพิมพัทราชื่อเดียวกับครูรุ้งเลยค่ะครูส้มสวัสดีค่ะนุ้ยอภิรดีอนงนาฏเม้งอโนมานะคะเปิ้ลค่ะมาแชร์ก่อนแชร์เร็วจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วจะได้เริ่มสอนแล้วนะจ๊ะเนยสวัสดีลูกนะคะละดาภาพัฒน์แชร์ก่อนแล้วจะได้เริ่มสอนแล้วอุ้มสวัสดีลูกหน่อยนะคะมาแชร์ก่อนแชร์ก่อนแม่ก็แชร์ด้วยคุยกับพวกเราเพลินทักทายกับพวกเราเพลินด้วยความคิดถึงลูกแชร์ก่อนค่ะ3วิธีย่นเวลานะคะความสำเร็จด้วยกดแรงดึงดูดนะคะปิดเพลงแป๊บนึงจะบอกว่าเราเชื่อเรื่องจิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้ไหมเราเชื่ออะไรพวกนี้ไหมต้องถามก่อนเราไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างเดียวด้วยนะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะในส่วนของจิตนะคะมันเป็นตัวสร้างความจริงนะคะคือความเชื่อของเราข้างในโลกภายในของเราความคิดความเชื่อของเรามันเป็นตัวสร้างโลกภายนอกนึกออกไหมทีนี้ค่ะโลกภายในก็คือความคิดความรู้สึกนะความคิดเนี่ยอยู่ข้างในนะคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆจนมันกลายเป็นความรู้สึกเมื่อไหร่ที่เราคิดซ้ำๆจนเป็นความรู้สึกมันจะไปประทับลงสู่เจ้าตัวจิตใต้สำนึกนี่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะคันจะเขียนว่า3วิธีย่นเวลาก็ดูจะตื่นเต้นเกินไปนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าครูรุ้งพูดอะไรเนี่ย
เราย่นเวลาได้เหรอเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์พันลึกเหลือเชื่อเข้าไม่ถึงนะคะสำหรับคนที่แบบใช้สมองขบคิดต้องมีเหตุผลนะคะครูก็เลยเพิ่มไปนิดนึงว่า3วิธีย่นเวลาความสำเร็จแต่วิธีที่ครูจะสอนทั้ง3วิธีนี้เราสามารถเอาไปย่นเวลาในทุกเรื่องของชีวิตเราได้หมดเลยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะคุณพร้อมสำหรับเรื่องราววันนี้ไหมคะนะคะจงกลบอกว่าแชร์ค่ะแบ่งปันค่ะแพงแน่นอนแพงลูกแพงจริงๆนะคะแพงหมายถึงว่าประเมินมูลค่าไม่ได้นะคะ40นาทีต่อจากนี้จะเป็น40นาทีที่เป็นเวลาคุณภาพแล้ววันนี้คุณจะได้คีย์ที่เรียกว่าเข้มข้นที่คุณจะจับต้องได้อะแล้วคุณเอาไปใช้อะแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์เวียงชีวิตคุณให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นมันจึงเป็นเรื่องของการย่นเวลาเอาไหมอารุ่งเรืองมาแล้วนะลูกซุปตาดาวสวัสดีจ้าเข้ามาถึงก็ชมแม่ก่อนเลยบอกวันนี้แม่สวยมากนะคะอ่ะมาตัวเล็กลิชเชสเข้ามาลูกนะคะเนยยังจำที่แม่สอนได้เลยว่านึกคิดรู้สึกเชื่อนะคะอ่ะเบนเทนมาแล้วปริยนันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแม่เองแหละที่ยังไม่พร้อมแชร์ก่อนลูกที่รักแชร์ก่อนนะคะขอเวลาแชร์นะคะแม่ก็จะแชร์ลงกลุ่มเช่นเดียวกันอ่ะโอเคแชร์ค่ะที่รักขาแชร์ลูกนะคะยังไม่ได้แชร์ไปที่เฟซส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะแชร์ก่อนว้ายนะคะว้ายนะคะแชร์แป๊บหนึ่งให้เวลาพวกเราแชร์เนี่ยทั้งหมด2นาทีพอแล้วครูจะเริ่มแล้วเวลาที่ครูเริ่มสอนครูจะเริ่มสอนแบบ non stop นะคะเราเข้าใจใช่ไหมคะคำว่า non stop เวลาครูลุงเริ่มสอนไม่โทรศัพท์เรามีหลายเครื่องมากเลยเอาแชร์ก่อนแชร์ที่รักแชร์มิวจ๋ามิวอยู่กับพี่ไหมคะแอดมินครูเองนะคะน้องมิวนะคะมิวช่วยแชร์ลงกลุ่มหน่อยลูกช่วยแชร์ลงกลุ่มหน่อยพี่โลดพี่โลดแชร์เป็นไหมคะ อยากสอนแล้วว่าแต่ว่าต้องแชร์ก่อนนะลูกอะโอเคโอเคนะคะเจ๊นกมาแล้วเจ๊นก45อะแชร์โอเคอะแชร์ลงไปยังกลุ่มก่อนแล้วจะเริ่มแล้วเวลาที่ครูลุงสอนจากนี้นะคะจะไม่ว่นเว้อแล้วเราก็จะสอนกันแบบยาวๆเลยอะครูลุงแชร์ค่ะแชร์อะแชร์ค่ะโอเคค่ะแชร์ได้ยินเสียงไหมเนี่ยแชร์รัวมากเลยครูลุงแชร์รัวมากเลยอะนะคะใครช่วยครูแชร์ด้วยนะลูกโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาแชร์ต่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่มาร์คจะตกใจแชร์ทีเดียว30กลุ่มอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกรอบนึงโอเคป่ะที่รักโอเคโอเคค่ะครูเริ่มแล้วนะเราพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วบอกว่าพร้อมรวยพร้อมสำเร็จตอนนี้โฟกัสใครอยู่ที่ความรวยก็เขียนว่าพร้อมรวยจ้ะใครโฟกัสอยู่ที่ความสำเร็จก็เขียนว่าพร้อมสำเร็จจ้ะโอเคไหมจ๊ะเริ่มนะจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะมาเริ่มเลยนะเริ่มเลยพร้อมแล้วนะ3วิธีย่นเวลาความสำเร็จด้วยกฎแรงดึงดูดนี่จะสิ้นปีแล้วนะจ๊ะเดือนนี้เดือนอะไรจ๊ะลูกบอกครูทีสิคะลูกว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เพิ่งผ่านต้นเดือนมาหมาดๆเลยใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่ของปีแล้วคะปีหนึ่งมี12เดือนค่ะและเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่9ของปี2019เดือนที่9ในปี2019แปลว่าเรามีสนนเวลาเหลืออีก3เดือนสำหรับเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่เราได้วางไว้ในตอนต้นปีจริงหรือไม่เหลือเวลาอีก3เดือนใช่ไหมคะจำได้ไหม New Year Resolution จำได้ไหมเป้าหมายบางอย่างที่เราวางไว้นี่คือเรากำลังเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายของปี2019แล้วบางคนตื่นเต้นมากบางคนบีบหัวใจมากบีบหัวใจยังไงจ๊ะใน LINE แอดบอกครูว่าตั้งเป้าความสำเร็จไว้เพราะต้องใช้หนี้บางคนตั้งเป้าความสำเร็จไว้เพราะมีเป้าหมายสิ้นปีจะย้ายบ้านไม่อยากเช่าบ้านแล้วหลายคนมีเป้าหมายบอกว่าสิ้นปีสัญญาบางอย่างกับพ่อแม่ไว้และเรื่องที่สัญญาต้องใช้เงิน
แต่ทีนี้เข้าใกล้หายใจรถต้นคอสิ้นปี2019เข้าไปเดือนต่อเดือนวันต่อวัน90วันถอยหลังเองนะที่รักจริงไม่จริงคะลูก9 2019ตัวเล็กบอกถูกต้องนะคะเออโค้ชเจาะมาปริยานันท์บอก1 2 3 4เลขจักรวาล นะคะอ่ะสวัสดีลูกนะคะไปเจอครูนะคะที่ไลฟ์ที่เพจลูกแม่ไลฟ์ที่เพจนะคะที่รักไปเจอกันที่เพจลูกนะคะแม่แค่แบบว่าอยากจะไลฟ์มุมนั้นอีกมุมหนึ่งเพื่อบอกพวกเราว่าแม่ไลฟ์ที่เพจวันนี้แพงมากไปเจอกันที่เพจนะจ๊ะที่รักบ๊ายบายลูก มีคนดู2ช่องด้วยไว้น่ารักจริงๆลูกศิษย์ฉันอ่ะมา 1,240 คนแล้วจ้ะเริ่มเลยค่ะ1วันมี24ชั่วโมงค่ะครูถามหน่อยลูก24ชั่วโมงของคุณอยู่ที่ตรงไหนครูรุ้งเริ่มแล้วนะคะเป้าหมายของคุณ24ชั่วโมงอุ๊ยจ้ะนะคะเสื้อมันแบบว่าหล่นลงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแบบว่าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวลูกศิษย์จะไม่ตั้งใจเรียนนะคะ24ชั่วโมงของคุณอยู่ที่ตรงไหนคะครูมีโอกาสคุยกับลูกศิษย์ของครูค่ะเขาตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้เขาจะมีเงินเก็บให้ได้1ล้านบาทแตะ7หลักนะคะสิ้นปีนี้เขาตั้งใจว่าจะมีเงินเก็บแตะที่7หลักขั้นต่ำคือ1ล้านบาทคุณรู้ไหมคะครูถามเขาเลยว่าคือเขาร้อนรนมากแล้วเขาก็บอกครูว่า3เดือนที่เหลือเขาจะเร่งสปีดตัวเองยังไงให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้เพราะเขาประกาศเป้าหมายรุนแรงมากมีคนรอสมน้ำหน้าอยู่มีคนเขาใช้คำว่ามีคนรอถมน้ำลายลดเป้าหมายเขาอยู่ครูบอกเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงแบบรุนแรงขนาดนั้นนะเขาบอกว่าคือเหมือนในตระกูลเขาในครอบครัวเขาเพื่อนเขาที่เขาคบเนี่ยมันไม่เคยมีใครฝันถึงเงิน1ล้านเว้ยมันไม่เคยมีใครคิดถึงเงิน7หลักดังนั้นแรงเสียดทานหรือคำดูถูกจึงเยอะมากป้าเอาลูกไปด้วยค่ะนะคะจนเรียกได้ว่าเขาบอกเลยว่าแม่อีก3เดือนนี้ถ้าลูกทำไม่ได้มันมีคนรอถมน้ำลายลดเป้าหมายลูกอยู่แรงไหมแรงแบบนี้จึงเกิดไลฟ์นี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะเก๋พิงกี้นะคะอุ๊เวลตี้ลิสสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเต้นะคะนะคะบัวสอนสวัสดีค่ะโค้ดว่าสวัสดีลูกนะคะลูกที่เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยเอาแชร์นี่ครูจะเริ่มแล้วบอสมาวินบอกแรงมากคำนี้แรงมากนะคะนี่ล้อนะคะจากสปป.ลาวสวัสดีลูกวันนี้เข้าไปดูไลฟ์ลูกด้วยคนดูทั้ง 4-500 คนใช่ไหมนะคะมาแชร์อีกทีนึงค่ะครูต้องแชร์อีกทีนึงซะแล้วพวกเราเพิ่งเข้ามาเราที่เพิ่งเข้ามาก็แชร์ด้วยนะลูกนะคะบอสมาวินบอกแรงว่ะคนที่พูดแบบนี้ว่าเฮ้ยมีคนกำลังรอถมน้ำลายลดเป้าหมายเราอยู่แรงค่ะแรงแล้วก็จริงด้วยค่ะโอเคไหมคะลีน่าลีสวัสดีจ้านะคะครูแดงบอกแรงค่ะนะคะสงจากระนองสวัสดีค่ะครูรุ้งพี่สงนะคะพี่สงสวัสดีนะคะสิริลักษณ์สวัสดีจ้าเก๋บอกแชร์แล้วรินบอกแพงมากค่ะต่อยบอกมองเห็นเป้าเลยนะคะโค้ดว่าบอกว่าแชร์เอาแชร์แม่ต้องแชร์ลงกลุ่มที่เหลือด้วยนะคะอ่ะขอแชร์ลงกลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะพวกเราเพิ่งเข้ามาก็กดแชร์ด้วยนะลูกเอาละค่ะแชร์ค่ะที่รักแม่แชร์ก่อนอ่ะโอเคแชร์ใหญ่เลยเนี่ยแชร์ใหญ่เลยแชร์โอเคโอเคแชร์ค่ะโอเคแชร์ลงกลุ่มนะคะอ่ะพอแล้วสอนต่อกันครูก็เลยถามเขาว่าโอเคถ้าลูกบอกว่าอีก3เดือนนี้ไม่ได้ต้องได้เข้าใจคำว่าไม่ได้ต้องได้ไหมลูกไม่ได้ต้องได้เพราะมีคนรอถมน้ำลายลดเป้าหมายเขาอยู่ครูถามคำถามแรกเลยว่างั้นครูถามเลยนะ24ชั่วโมงของเรามันอยู่ตรงไหนตอบครูค่ะ24ชั่วโมงของเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนเขาบอกเฮ้ยครูถามแบบนี้เขาตอบไม่ถูกเลยอ่ะ
ครูบอกแบบนี้นะคะเป้าหมายคุณน่ะมีไว้แค่ให้ตั้งให้ตื่นเต้นให้เสียวหรือเป้าหมายของคุณน่ะมันมีไว้ดูถูกตัวเองหรือเป้าหมายของคุณน่ะมันมีไว้ฝันลมๆแรงๆตามกระแสตามเทรนด์ตามแฟชั่นหรือเป้าหมายของคุณน่ะมันมีตามๆกันมาตามๆคนอื่นเขามาวันนี้คุณอยู่ตรงไหนคะของเป้าหมายคุณ24ชั่วโมงความลับในการย่นเวลาคือเวลาของพวกเราทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงและ24ชั่วโมงนี้แหละที่เป็นตัวดึงดูดเป้าหมายมาสู่เราฟังให้ดีนะวันนี้เราคุยกันเรื่องกฎแรงดึงดูดจะสอนแพงแล้วนะคุณฟังให้ดีนะเราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันและ24ชั่วโมงของเราแต่ละคนเป็นตัวดึงดูดเป้าหมายเข้ามาหาเราฟังให้ดีนะลูกเราไม่ได้กระเสือกกระสนตะเกียกตะกายไล่ล่าหรือคว้าเป้าหมายอย่างเดียวถ้าวันนี้ลูกเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดคำว่ากฎแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction ไม่ใช่เราไล่ล่าเป้าหมายนะลูกแต่เวลา24ชั่วโมงในชีวิตเราถ้าเราทำให้มันเข้มข้นพอเป้าหมายมันจะถูกดึงดูดเข้าหาเราเรากำลังคุยกันเรื่องกฎแรงดึงดูดฟังให้ดีนะนฤมลบอกว่าเราจะย่นเวลากันค่ะวันนี้ใช่แล้วค่ะพรชุลีบอก24ชั่วโมงของเราเป็นตัวดึงดูดเป้าหมายสู่เราเก่งมากเก่งมากอําครูรู้แล้ววันนี้ไมค์มันหายไปไหนเนี่ยนะคะมิวอยู่กับหมิวอยู่กับพี่เปล่าลูกหมิวจ๋านะคะหมิวพี่ต้องการไมค์อ่ะลูกนี่พี่กำลังพูดตะโกนใส่โทรศัพท์อยู่ถ้าได้ไมค์นะเสียงมันจะชัดกว่านี้อีกหมิวอยู่ไหมลูกหมิวช่วยไปหยิบไมค์ให้พี่หน่อยได้ไหมลูกนะคะอ่ะ 1,480 คนเข้ามาตามครูทันไหมแปลว่าอะไรครูจะอธิบายแล้วนะดีน่าครูจะอธิบายแล้วนะถ้ามนุษย์จดจ่ออยู่กับเป้าหมาย24ชั่วโมงนั้นแบ่งเป็น24ชั่วโมงแห่งการลงมือทำและเป็น24ชั่วโมงแห่งการดึงดูดเป้าหมายดึงดูดด้วยจิตดึงดูดด้วยตัวคิดดึงดูดด้วยความรู้สึกผ่านการจดจ่อโฟกัสเฝ้าฝันคิดถึงนึกถึงคิดนึกรู้สึกเชื่อแม่เพิ่งสอนไปในไลฟ์ที่แล้วคิดนึกรู้สึกเชื่อ24ชั่วโมงของทุกคนแบ่งเป็น2เนื้องานเนื้องานของการลงมือทำที่โลกภายนอกกับเนื้องานของการจดจ่อเป้าหมายในโลกภายในนึกคิดสวัสดีจ้าขอบคุณลูกน่ารักมากขอบคุณมากนะคะแอดมินครูน่ารักมากเอาไมค์มาให้ครูแล้วจริงๆลูกขอบคุณมากค่ะโอเคจะได้หนีบเสื้อไว้เลยไม่ให้เสื้อตกด้วยโอเคไหมไมค์มาแล้วนะคะมา24ชั่วโมงแห่งการลงมือทำและ24ชั่วโมงแห่งการดึงดูดแพงอ่ะครูลุงสอนแพงมากครูลุงสอนแพงมากคิดนึกรู้สึกเชื่อ24ชั่วโมงของเราอยู่ตรงไหนพอครูถามลูกศิษย์ครูไปแบบนี้ตกใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาสารภาพกับครูตามตรงว่าแม่หนูลืมสิ่งที่แม่สอนไปหมดเลยอะหนูจะนึกถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อมีคนดูถูกหนูจะนึกถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อมีคนล้อเลียนหนูเวลาเข้าไปเจอญาติพี่น้องเวลารวมญาติวันเกิดที่บ้านวันทำบุญ
คนที่บ้านเขาจะถามว่าถึงยังอ่ะล้านหนึ่งมียังเจ็ดหลักก็มียังได้ยังล้านหนึ่งถูกหวยดีไหมจะได้ล้านหนึ่งเร็วๆคือเป้าหมายเขาคือเขาประกาศเป้าหมายไปเมื่อตอนต้นปีประกาศอย่างแรงกล้ากากั่นใจกล้าลูกนึกออกไหมทั้งตระกูลไม่เคยมีใครมีเงินเก็บหลักล้านพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เคยมีใครเคยเฝ้าฝันถึงเงิน7หลักในบัญชีแต่ตัวเขามาเรียนเนี่ยเรียนเหมือนพวกเราเนี่ยกับแม่เนี่ยกับครูรุ้งเนี่ยกดแรงดึงดูดก็เลยประกาศเป้าหมายว่าสิ้นปีจะต้องมีเงินเก็บ7หลักแล้วเขาก็เริ่มเขาบอกเขาจะนึกถึงเป้าหมายก็ต่อเมื่อมีคนค่อนแคะมีคนแซวมีคนแบบเย้ยหยันเฮ้ยเป้าหมายมึงยังลืมเป้าหมายเราหลับตาก็นึกออกลืมตาก็นึกออกกดแรงดึงดูดคืออะไรลูกนึกคิดนึกรู้สึกเชื่อบอกไปแล้วนะคิดนึกรู้สึกเชื่ออยู่กับเป้าหมายแต่วันหนึ่ง24ชั่วโมงไลฟ์ฟีด Facebook นั่งดูคนอื่นเขาไปดูแบบว่าคลิปสั้นคลิปตลกเขาไปดูคนอื่นโพสต์แอบส่องคนอื่นคือ24ชั่วโมงครูถามว่าโฟกัสเป้าหมายนึกคิดรู้สึกเชื่อเนี่ยอยู่กับเป้าหมายตัวเองเนี่ยวันหนึ่งกี่ชั่วโมงสารภาพกับครูตรงๆว่าหนูนึกได้เวลาคนดูถูกหนูนึกได้เวลาคนอื่นทวงถามหนูนึกได้เวลาคนอื่นเอาเป้าหมายหนูอะมาแซวหนูโถลูกสมควรให้เขาแซวไหมสมควรให้เขาแซวไหมลูกพูดหยาบๆเลยตัวมึงยังลืมเป้าหมายมึงเลยครูจะบอกให้นะ24ชั่วโมงใน1วันถ้าวันนี้ทั้งวันคุณไม่คิดถึงบ้านในฝันคุณเลยถ้าวันนี้ทั้งวันนะกำลังจะผ่านวันนี้ไปคืนนี้นะคุณไม่คิดถึงรถเบนซ์ในฝันที่คุณอยากได้เลยถ้าวันนี้ทั้งวันนะ24ชั่วโมงคุณยังไม่ได้ให้เวลากับการคิดถึงว่าคุณจะมีเงินเก็บในบัญชี7หลักเลยวันนี้กำลังจะผ่านไปทั้งวันแล้วนะคุณไม่ได้มีเวลาคิดนึกรู้สึกเชื่อกับเป้าหมายคุณเลยเฮ้ยเอาจริงๆเฮ้ยคุยกันตรงๆลูกวันนี้ครูมาเนี่ยปล่อยของแรงนะเตือนสตินะแล้วครูจะบอกเลยถ้าคุณจดจ่อฟังจนจบไลฟ์ซึ่งอีก2เคล็ดลับเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มดีกรีระดับความรุนแรงขึ้นวันนี้จะมีใครบางคนในไลฟ์นี้ปลดล็อกปัดฝุ่นความฝันใครบางคนในไลฟ์นี้จะใช้กดแรงดึงดูดแล้วจะเกิดการสร้างอย่างรวดเร็วผ่านการย่นระยะเวลาความสำเร็จ3เดือนสุดท้ายของปีนี้ฟังให้ดีนะไลฟ์นี้ไม่ใช่ไลฟ์มาเล่นๆนะจ๊ะครูพูดถูกค่ะลูกกาญจนาบอกครูพูดถูกค่ะเวทบอกแพงสารภาพกับครูมาได้ลูกวันนี้มอบตัวนะคะมอบตัวกับครูรุ้งได้เลยว่าครูสารภาพเลยขอมอบตัวกับครูวันนี้ผ่านมาแล้วกำลังจะผ่านค่ำคืนนี้ไปวันนี้ทั้งวันหนูยังไม่ได้คิดถึงเป้าหมายเลยครูส้มบอกขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณที่มาทวนเป้าหมายให้ลูกดริลบอกว่า24ชั่วโมงคิดถึงเป้าหมายเท่าไรเดือนแรมบอกจริงเลยค่ะดูอะไรก็ไม่รู้วันหนึ่งเออใช่ไหมลูกหนุ่ยบอกแพงมากใช่ไหมใครสารภาพกับครูมาได้เลยลูกแล้วครูจะพาหนูปลดล็อกข้อที่2ข้อที่2แพงมากข้อที่2แพงมากขออภัยนะคะไม่มีหลอดยกดื่มกันแบบนี้เลยขออภัยนะคะ
อย่าร้องไห้ปอวิภาวรัตน์บอกว่าถึงเวลาปัดฝุ่นแล้วอย่าร้องไห้มอบตัวกับแม่มาสารภาพกับครูมาเนยบอกแม่ครูโดนใจมากแอบหลงทางต๋อยบอกสารภาพวันนี้24ชั่วโมงยังไม่ได้คิดถึงเป้าหมายเลยมีปอบอกว่าจดจ่อเป้าหมายตั้งแต่ตื่นลืมตาค่ะแม่คนนี้ไม่แปลกนะคะเจ้าเอ็กซ์มัมมีปอนะคะปีนี้นะคะเขาทำอะไรสำเร็จเป้าหมายเขาไปหลายอย่างก่อนจะถึงสิ้นปีด้วยซ้ำนะคะมาดามสายเสกบอกยอมรับค่ะแม่สารภาพบาปเมจิบอกสั่นสะเทือนลูกมากแม่ไลฟ์นี้ไอรินบอกกราบครูค่ะตื่นแล้วใช่ไหมลูกเราจะไปข้อ2กันแล้วนะลุงเลืองบอกสั่นสะเทือนมันแสบสถานสวงเออนะคะมาค่ะจิตไม่จดจ่อครับแม่ลูกโอ้แจมบอกว่าแป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วเออเออวันนี้แม่สั่งยาฉีดไม่ได้สั่งยากินยาฉีดเอกชนด้วยโคตรยาแรงไม่ใช่ยาฉีดแบบ30บาทรักษาทุกโรคนะลูกอ่ะงั้นขอแชร์อีกรอบหนึ่งจะไปข้อ2แล้วขอแชร์อีกรอบนึงตื่นแล้วนะจดค่ะจดค่ะไม่ได้พูดเล่นๆค่ะวันนี้ก่อนนอนสิ่งที่คุณต้องทำแปะจดเขียนเป้าหมายติดไว้ในที่ที่คุณจะเห็นจากนี้ไปอีก3เดือนจนถึงสิ้นปีถ้าคุณจะย่นเวลาความสำเร็จด้วยกฎแรงดึงดูดคุณต้องปัดฝุ่นเป้าหมายและแม่บอกแล้วว่าลูกต้องจดจ่อกับเป้าหมายแปลว่าอีก3เดือนนี้ถ้าลูกไม่สามารถคิดนึกรู้สึกเชื่อไม่สามารถคิดนึกรู้สึกเชื่อต้านกระแสโลกออนไลน์ไม่ไหวเปิดโทรศัพท์มือถือมาเจออุ๊ยอันนี้ก็สวยโอ๊ยเขาเป็นใครเนี่ยอุ๊ยเขาโพสต์เรื่องอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้เฮ้ยเลื่อนดูหน่อยแล้วก็หลงลืมสิ่งที่ตัวเองต้องทำหลงลืมสิ่งที่ตัวเองต้องโฟกัสหลงลืมเป้าหมายการบ้านนะวันนี้นะการบ้านที่พวกเธอจะต้องทำเขียนเป้าหมาย3เดือนนี้แปะเป้าหมายไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดก็ทำยังไงอะที่ผ่านมา24ชั่วโมง1ชั่วโมงยังลืมนึกถึงเป้าหมายเลยอะโถทำอะไรที่มัน back to basic ลูกกลับไปทำอะไรที่มันบ้านๆกลับไปทำอะไรที่มันพื้นบ้านไม่ต้องทำอะไรอัศจรรย์พันลึกไม่ต้องหกกบตีลังกาไม่ต้องเสกนะคะเอาความจริงลูกเอาที่ตาเนื้อเห็นถ้าจิตข้างในมันวอกแวกเหลือเกินถ้าจิตข้างในมันลอยไปลอยมามันฟุ้งซ่านมันหาที่เกาะไม่ได้มันหาเป้าหมายยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรไม่ได้เลยกลับมา back to basic ค่ะกลับมางานพื้นฐานค่ะกลับมาสู่โลกบ้านๆค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาค่ะเอาปากกาเมจิกขึ้นมาค่ะเขียนเป้าหมายติดที่ฝาบ้านค่ะ3เดือนสุดท้ายเลิกวนเวิร์ค่ะเลิกมันนึกเลิกมันโนได้แล้วค่ะเพราะลูกมันโนไม่ได้ลูกเอาเวลาไปนั่งมันโนเรื่องคนอื่นค่ะลูกเอาเวลาไปมันโนจินตนาการเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายความฝันค่ะที่รัก back to basic ค่ะอย่าหวังว่าไลฟ์นี้จะได้วิชามหัศจรรย์พันลึกฉันสั่งให้เธอทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอต้องแก้ให้ถูกที่เกาตรงไหนคันตรงไหนต้องถามว่าคันตรงไหนคันตรงไหนเกาตรงนั้นไม่ใช่คันหัวแต่ไปเกาตูดนะคะคันหัวเกาที่หัวค่ะถ้าคันหัวแต่ไปเกาตูดไม่หายคันหัวนะคะเพราะฉะนั้น back to basic ค่ะกระดาษ A4 ค่ะปากกาเมจิกค่ะเขียนเป้าหมายค่ะติดในที่ที่เราจะเห็นเตือนตัวเองค่ะให้สมองโปรแกรมความสำเร็จค่ะเละเทะเลอะเทอะออกนอกลู่นอกทางกลับเข้ามาเห็นกระดาษ A4 เขียนด้วยมือแถมมีหยดน้ำตาด้วยเขียนเป้าหมายเนี่ยเขียนด้วยมือนะคะแต่ขณะเขียนน้ำตาไหลค่ะเพราะวันนี้คือวันตื่นรู้ค่ะเพิ่งนึกออกว่าทั้งกะปีตะปีตะชาตินึกถึงเรื่องอื่นลืมนึกถึงเป้าหมายตัวเองวันนี้ back to basic ค่ะคุณจะไม่ได้อะไรมหัศจรรย์พันลึกจากแม่ค่ะโอเคไหมคะคันหัวเกาหัวค่ะไม่ใช่คันหัวเกาตูดไม่หายนะคะ
จบไหมคะไปข้อ2ค่ะพร้อมจะไปข้อ2ยังคะโอ้โหแชร์10แชร์แล้วลูกล่าลูกล่าสุดยอดพรชุลีบอก back to basic นะคะใครนะคะที่เขียนเป้าหมายติดที่ฝาบ้านห้องนอนห้องน้ำกระจกห้องแต่งตัวติดในรถค่ะขับรถไปทำงานทุกวันออกนอกบ้านอยู่บนรถค่ะติดเป้าหมายบนรถค่ะรถใครรถกูต้องอายใครคะไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเวลาขับรถกูฟังเพลงกูคิดถึงเรื่องอื่นกูเมอกูมองถนนกูมัวแต่คุยโทรศัพท์กูไม่เคยนึกเรื่องตัวเองไม่เคยนึกถึงความฝันตัวเองเลยเพราะฉะนั้นนี่รถกูวันนี้กูจะทวงความฝันคืนแล้วค่ะเอากระดาษมาเอาปากกามาเขียนเป้าหมายติดไว้ในรถใครจะแซวกูไม่สนใจแล้วค่ะ3เดือนสุดท้ายขอชีวิตกูเป็นของกูค่ะ3เดือนสุดท้ายค่ะกูขอเอาเวลา24ชั่วโมงคืนกลับมาค่ะจบนะคะส่วนใครนะคะที่เขียนเป้าหมายแล้วถ่ายรูปนะคะถ่ายแล้วก็โพสต์ลง Facebook นะคะ#ด้วยค่ะเป้าหมายชีวิต3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปตรวจการบ้านนะคะเป้าหมายชีวิต3เดือนสุดท้ายจะอายใครคะอายเวลาเราทำไม่ได้ดีกว่าค่ะเพราะกูลืมคิดถึงเป้าหมายตัวเองจบจะทำไหมคะตกลงจะทำไหมคะสอนแล้วคอมโบเดียด้วยนะลูกเวลคัมนะลูกตกลงจะทำไหมคะตกลงจะทำไหมคะพี่ทิพย์บอกติดเป้าหมายไว้ทุกที่พี่ทิพย์สุดยอดค่ะกระจกแต่งหน้าค่ะเป้าหมายเยี่ยมค่ะลูกแนนบอก3เดือนสุดท้ายกูขอเป้าหมายของกูคืนเยี่ยมค่ะแม่จ๋าหน้าจอโทรศัพท์ได้ไหมได้ลูกทำไหมคะจะทำไหมคะถ้าทำจะสอนข้อ2ต่อค่ะถ้าไม่ทำจะปิดไลฟ์แล้วค่ะพูดตรงๆเลยค่ะจะทำไหมคะถ้าทำจะสอนข้อ2ถ้าไม่ทำจะปิดไลฟ์เลยค่ะทำนะคะทำ1คนแล้วค่ะใครทำคะพิมพ์ทำค่ะถ้าทำจะสอนข้อ2ต่อค่ะข้อ2แพงมากค่ะทำนะคะพิมพ์มาเลยค่ะใครจะทำค่ะเพราะว่าแม่จะแคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยค่ะแม่จะแคปหน้าจอเก็บไว้ค่ะจะไปข้อ2ข้อ2แพงมากถ้าข้อ1คุณผ่านด่านไม่ได้ไม่ต้องเรียนข้อ2ค่ะปิดไลฟ์ดีกว่าค่ะข้อ2แพงมากนะคะทำไหมคะแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดบอกแพงเป้าหมายชีวิต3เดือนสุดท้ายนะคะลูกการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์เจี๊ยบบอกทำค่ะพรชุลีบอกทำค่ะเมจิกบอกทำค่ะนะคะขอแชร์อีกรอบค่ะแม่ขอลูกแชร์ด้วยแชร์เลยค่ะแม่จะไปข้อ2แล้วเราใช้เวลาทุกคนแชร์ประมาณ20วินาทีกดปุ่มแชร์นะคะกดปุ่มแชร์ที่อยู่ด้านขวามือของลูกค่ะด่วนค่ะกดปุ่มแชร์ที่อยู่ด้านขวามือของลูกค่ะคนต้องมาตื่นรู้กับไลฟ์นี้ค่ะแชร์เลยค่ะนะคะไปต่อค่ะข้อ2ลูกกดแชร์ยังแม่แชร์แล้วนะหนูแชร์ยังแชร์ยังคะแชร์ยังนะคะเนี่ยคุณลุงพิมพ์พัฒนากำลังชมด้วยนะคะคุณลุงกำลังชมตัวเองอยู่นะคะชมตัวเองพูดอยู่นะคะเนี่ยแชร์ยังคะแชร์หรือยังคะคุณแชร์หรือยังคะแชร์ค่ะแม่พิมพ์ว่าแชร์ค่ะด้วยพิมพ์เองนะคะพิมพ์เองเลยในไลฟ์นะคะแชร์ค่ะทำค่ะต้นน้ำบอกค่ะไปแล้วนะคะแชร์ยังคะแชร์แล้วนะคะจะไปข้อ2แล้วนะคะโอเคค่ะ 1.8K แล้วใช่ค่ะแชร์ไปถึง 2,000 เลยค่ะลูกนะคะนี่เห็นไหมนี่แม่แชร์เองปักหมุดตัวเองด้วยไลฟ์สอนเองแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยเก่งไหมไลฟ์สอนเองแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ตัวเองด้วยแชร์แล้วค่ะนิรัชชาบอกขอบคุณมากค่ะคุณนิรัชชาข้อ2ค่ะนี่คือกฎแรงดึงดูดนะเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะเนื้องานแรกเนื้องานแอคชั่นโลกภายในเนื้องานที่2แพงมีมูลค่าและโคตรทรงพลังคือเนื้องานของจิตใต้สำนึกคือเนื้องานของโลกภายในค่ะข้อ2นี้เป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดล้วนๆเนื้อเน้นค่ะจดนะคะพร้อมนะคะคุณแชร์แล้วพร้อมนะคะข้อ2ค่ะเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์จดค่ะเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์ขอบคุณลูก1,900แล้ว
ไทยเนี่ยแชร์ไป28กลุ่มนิชากรลูกแชร์ไป28กลุ่มเลยนะคะขอบคุณมากลูกนิชากรขอบคุณลูกมากม้งลูกแม่เป็นม้งหลายคนเลยแม่ก็ซื้อชุดม้งมาเดี๋ยวไว้วันหลังจะใส่ชุดม้งไลฟ์นะคะลูกๆของครูรุ้งเนี่ยเป็นชาวม้งหลายคนเลยครูรุ้งมีลูกศิษย์เป็นชาวม้งหลายคนมากทั้งที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั้งที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพิ่งมีลูกศิษย์ชาวม้งบินมานะคะจากอเมริกาเนาะบินมา personal coaching กับครูนะคะเขาทำธุรกิจออนไลน์ขายของนะคะรายได้เนี่ยเดือนนึงเนี่ยแตะหลักแสนแล้วเขาจะไปขึ้นหลักล้านต่อบินจากต่างประเทศนะลูกบินจากอเมริกานะคะมา personal coaching กับครูลูกศิษย์ครูเป็นชาวม้งหลายคนมากนะคะจดยังคะเกวลินเหิมฮึกมาลูกข้อ2คือเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์ถ้าวันนี้เรียนกดแรงดึงดูดแต่ไม่เคยเอาจิตไปซ้อมแตะที่เส้นชัยและยังไม่ยอมเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์อีกฟังให้ดีนะจะอธิบายแล้วนะเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเสมือนหนึ่งกับว่าซ้อมรับรางวัลซ้อมรวยซ้อมสำเร็จซ้อมเสร็จแล้วซ้อมจบในจิตนะซ้อมจบในจิตอะก็นี่ไงก็บอกแล้ว24ชั่วโมงคุณอยู่ตรงไหนไม่เคยเอาเวลาไปอยู่กับเป้าหมายเลยนี่ไงเคยซ้อมไหมเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยไม่เคยไม่เข้าใจด้วยแล้วมันจะย่อเวลาย่นเวลายังไงนี่เราคุยกันเรื่องกดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดคือแรงสั่นสะเทือนจากความรู้สึกความรู้สึกคือเรื่องของงานของหัวใจงานของโลกภายในคนละเรื่องกับการลงมือทำโลกภายนอกทำไปวันวันหนึ่งแต่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยเลยทำแบบสังกตายทำไปเพราะหน้าที่ทำไปเพราะกูต้องทำกับคนที่ลงมือทำแล้วใจจดจ่ออยู่กับภาพความสำเร็จอยู่กับเป้าหมายลงมือทำวันต่อวัน day by day ชั่วโมงต่อชั่วโมงลงมือทำสิ่งต่างๆพร้อมๆกับใจภายในที่มันร้อนระอุคุกุ่นที่มันสั่นสะเทือนเห็นภาพตัวเองอยู่ที่เส้นชัยตลอดเวลาคนละเรื่องนะจ๊ะคนละเรื่องนะจ๊ะกับการลงมือทำไปวันๆลงมือทำเพราะต้องทำลงมือทำเพราะมีคนบอกให้ทำลงมือทำเพราะมีคนบังคับให้ทำลงมือทำเพราะเป็นสูตรสำเร็จเขาบอกว่าต้องทำแบบนั้นเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้กูอยากสำเร็จต้องลงมือทำตามคนสำเร็จแต่ข้างในใจโคตรกลวงโบ๋เลยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไม่เคยเอาใจไปแตะที่เส้นชัยไม่เคยนึกคิดเฝ้าฝันคนละเรื่องนะจ๊ะการลงมือทำระดับจิตใต้สำนึกกับการลงมือทำระดับก็ทำตามคนสำเร็จบอกก็ทำเพราะเขาบอกว่าต้องทำแบบนี้ก็ทำตามๆกันไปก็ทำแบบสังกตายก็ทำแบบวันผ่านวันไปให้แม่งจบเดือนไปให้แม่งจบปีไปคนละเรื่องกับคนที่ทำทุกวันแล้วในใจเหมือนมีวงโคโนเหมือนมีภูเขาไฟมันจะปะทุระเบิดเขาซ้อมเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกกับผลลัพธ์เอาใจไปคุกกับผลลัพธ์คืออะไรถ้ามีเงิน1ล้านชีวิตกูจะเป็นยังไงนะชีวิตหลังจากที่สำเร็จมีเงินล้านแล้วอะนั่นน่ะเขาเรียกว่าผลลัพธ์และเอาใจไปคลุกตรงนั้นเอาใจไปคลุกตรงนั้นเลยจะได้ทำบุญจะได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งจะได้พาพ่อแม่ไปไหว้พระที่พม่าจะได้พาพ่อแม่ไปทำบุญกฐินเดือนตุลาเนี่ยและเห็นภาพเลยว่าเอาเงินใส่พาน50,000 บาทถวายหลวงตาที่วัด
แล้วแม่ไปด้วยแม่มือสั่นเพราะในชีวิตครอบครัวเราไม่เคยทำบุญถึงหลักหมื่นเลยแต่เราอธิษฐานไว้ไงเราตั้งสัจจะไว้เราตั้งใจไว้ถ้าเราแบบแตะที่เงินเก็บ1ล้านเราจะแบ่งเงิน 50,000 บาทสดๆเลยมัดรวมกันไปทำบุญกฐินปีนี้เดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยเป็นเดือนกฐินนึกมันคือแบบใจมันไปคลุกกับผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วอะพอเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์คือซ้อมเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยซ้อมเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์ภาพมันจดจ่ออยู่สมองมันไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นมันโฟกัสเป้าหมายอัตโนมัติเพราะมันซ้อมเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยแล้วเอาใจไปคลุกกับผลลัพธ์แล้วคลุกขนาดเห็นภาพอนาคตด้วยซ้ำว่าวันที่เอาเงิน 50,000 แบบผูกโบสีทองด้วยนะคือทำไมอ่ะเงิน 50,000 ของเรามันเยอะเหลือเกินสำหรับเราครอบครัวเราไม่เคยได้มีโอกาสทำเงินทำบุญหลักหมื่นอ่ะหมื่นนี้หลักหมื่นนี้มันสำคัญกับเรามากเราเห็นภาพขณะว่าเราเอาโบสีทองอ่ะมาผูกไอ้เงินปึก 50,000 แล้ววางบนพานสีทองที่เราซื้อเตรียมไปก่อนที่เราจะถวายพระอีกอ่ะลูกนึกออกยังรายละเอียดมันมาความชุ่มความปิติใจทั้งที่ยังไม่ถึงวันนั้นน่ะแต่ว่าจิตมันไปคลุกแล้วใจมันไปคลุกกับผลลัพธ์แล้วโอ้โหหนูใจตรงนั้นมันปิติมันเต็มแล้วโอ้โหหนูใจตรงนั้นมันมีพลังโคตรๆแล้วโอ้โหใจตรงนั้นน่ะหนูใจที่มันไปคลุกเคล้ากับผลลัพธ์แล้วอ่ะหนูเคยกินยำไหมลูกยำขนมจีนแม่บ้านของครูรุ้งชอบเตรียมยำขนมจีนเขาจะเตรียมเส้นขนมจีนไว้เตรียมหมูยอไว้เตรียมปลากระป๋องไว้หั่นพริกขี้หนูซอยเอาไว้เตรียมนะคะแตงกวาเอาไว้เตรียมผักเอาไว้ถั่วฝักยาวนะคะเขาจะหั่นทุกอย่างเอาไว้ตอนที่มันเป็นองค์ประกอบวางอยู่ตรงหน้ามันไม่น่ากินเท่าตอนที่เอาเส้นขนมจีนใส่มาในกะละมังนะคะใส่มาในจานแบบโถแก้วอะแล้วก็เอาหมูยอมาใส่เอาปลากระป๋องมาใส่เอาพริกมาใส่เอาถั่วฝักยาวที่หั่นฝอยไว้แล้วมาใส่แล้วก็เอามะนาวที่หั่นฝานไว้เป็นชิ้นๆแล้วอะบีบใส่ลงไปหยอกน้ำปลาลงไปแล้วก็คลุกเส้นขนมจีนกับหมูยอกับปลากระป๋องเอาเส้นขนมจีนคลุกเขากับน้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่พริกซอยแล้วคลุกเขาเข้ากันจนมันเข้าไปที่เส้นขนมจีนตอนที่มันวางแยกกันอยู่มันไม่น่ากินเท่าตอนที่มันคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่กำลังคลุกอยู่ในชามแก้วคือคลุกแล้วอะน้ำยำมันเข้าซึมไปในปลากระป๋องเส้นขนมจีนหมูยอแล้วไอ้ตรงนั้นตอนที่มันคลุกเคล้าแล้วอะเห็นไหมพูดแล้วอยากกินพูดแล้วต่อมความอยากขึ้นมาเลยเข้าใจที่แม่พูดยังนะคะยูนิเวอร์เซียบอกหิวเลยนะคะแม่อังคณาบอกนึกภาพตามแม่ฟินมากโค้ชจอบอกแม่พูดสะใจสะเข้าถึงเลยนะคะครูลุงพูดซะหิวเลยนะคะแม่เล่าซะน้ำลายไหลเลยหนูเข้าใจยังนี่คือครูกำลังอธิบายยกตัวอย่างเมตาฟอร์อุปมาอุปไมยให้หนูเห็นว่าเวลาที่เอาจิตเอาใจไปคลุกเคล้ากับผลลัพธ์มันชวนให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจที่ครูพูดไหมเนี่ยเอาอย่าเพิ่งเข้าครัวแมงมุมอย่าเพิ่งเข้าครัวฟังคุณแม่สอนก่อนลูกอีหนูอย่าเพิ่งไป เป็นคนชอบทำยำค่ะครูรุ้งหนูเห็นภาพชัดเจนครูก็เป็นคนชอบกินยำขนมจีนมากแล้วแม่บ้านก็ชอบเตรียมเครื่องยำไว้เวลาเขาเตรียมเครื่องยำไว้เนี่ยมันก็น่ากินระดับหนึ่งแต่มันสู้ตอนที่เขาคลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นตื่นรู้ไปอีกครูอลิงบอก
พราะฉะนั้นข้อ2จดค่ะเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์ตอนมันทำเสร็จแล้วอะมันน่ากินกว่าเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าอีขนมจีนจานเมื่อกี้ที่ครูรุ่งพูดเนี่ยมันกระตุ้นน้ำลายพวกเธอได้มันกระตุ้นต่อมความหิวกระตุ้นต่อมความอยากของลูกได้ผลลัพธ์นึกภาพผลลัพธ์จินตนาการวันที่เกิดผลลัพธ์ในชีวิตเสร็จแล้วจบในจิตได้รับแล้วเข้าใจยังนี่แม่กำลังเมตาฟอร์กำลังอุปมาอุปไมยถ้าเราน้ำลายสอเปรี้ยวปากได้ลูกตู่บอกว่านึกภาพตัวเองอยู่ที่วัดแล้วคำแม่พี่แมรี่บอกอร่อยมากยำความสำเร็จโหแมรี่มันโดนใจแม่จริงๆขอบคุณครูรุ้งมากครับที่มาเพิ่มพลังให้ผมอีกครั้งคุณตรีคุณทรีครูรุ้งเป็นกำลังใจให้นะคะจดค่ะเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์อย่าพิมพ์ผิดพิมพ์ให้ถูกสักคนหน่อยสิอย่าพิมพ์ผิดแม่พิมพ์ให้เองเอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์และฉันจะไปข้อ3แล้วข้อ3แพงหนักกว่าข้อ2อีกถ้าลูกคิดว่าข้อ2แพงแล้วเตือนล่วงหน้านะจ๊ะข้อ3แพงหนักกว่านี้อีกแล้วจะจบไลฟ์นี้อย่างแบบตราตึงในจิตมากนะคะแม่พิมพ์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะปีเตอร์แมนบอกว่าผมทอดไข่เจียวอยู่ครับครูรุ้งนะคะพอพูดเรื่องกินนี่ไข่เจียวก็มานะคะเออนะคะน้ำลายสอยำความสำเร็จนะคะนี่ครูรุ้งเองนะคะครูรุ้งพิมพ์เองเนี่ยค่ะครูรุ้งพิมพ์พัฒนาเนี่ย Facebook ของครูรุ้งเองพิมพ์เองเข้าใจยังคะเออไปข้อ3แล้วนะยุ้ยแม่จะไปข้อ3แล้วนะลูกโอ้ตรงนี้มีลูกศิษย์คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตหลายคนเลยนะคะเอาจะไปข้อ3แล้วนะโอเคแล้วนะเก็ททุกอย่างแล้วนะข้อ1 24ชั่วโมงเคยเอาเวลาไปโฟกัสภาพความสำเร็จบ้างป่ะวันก่อนแม่ไปทำบุญกับครูอิสรีนะแม่อยู่กับครูอิสรีหนูรู้จักครูอิสรีป่ะหนูเชื่อไหมวันที่แม่ไปทำบุญกับเขาเขาพูดเรื่องบ้านคือเขาจะมาซื้อบ้านมาซื้อที่ดินนะคะแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่ใกล้บ้านแม่วันนั้นแม่อยู่กับเขาไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่แม่รู้เลยว่าอิสรีจิตเขามันไปคลุกที่ผลลัพธ์ใจเขามันไปแตะที่เส้นชัยคือเวลาคุยกันเนี่ยคนเรามันคุยกันเพลินๆนะลูกมันไม่ได้ปรุงแต่งมันไม่ได้แบบว่าเสแสร้งหรือแบบว่าปรุงแต่งเรื่องที่จะคุยอะคือคำพูดธรรมดาหรือบทสนทนาแบบเพลินๆมันโชว์ว่าคนคนนั้นกำลังคิดอะไรนึกอะไรรู้สึกอะไรโฟกัสอะไรวันนั้นเขาพูดเรื่องบ้านที่เขาจะมาซื้อที่ปลูกใกล้ๆบ้านแม่เนี่ยเขาพูดถึง3รอบด้วยกันในวันที่เรานั่งรถไปสระบุรีด้วยกันแม่ไปส่งหลวงตาท่านนะลูกหลวงตาวัชระชัยท่านเมตตามาสอนกรรมฐานแล้วก็มาให้ธรรมะที่บ้านแม่ทุกเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะก็ไปส่งท่านที่วัดเขาวงถ้ำนารายณ์แล้วแม่ก็ชวนครูอิสรีไปด้วยวันนั้นน่ะช่วงเวลา8ชั่วโมง9ชั่วโมงที่แม่อยู่กับเขาเขาพูดเรื่องบ้านเขา3รอบไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่มันโชว์ให้แม่รู้ว่าโลกภายในเขาอ่ะมันคลุกที่ผลลัพธ์จิตเขาอ่ะแตะที่เส้นชัยตลอดจิตแตะที่เส้นชัยแล้วใจเขาไปคลุกที่ผลลัพธ์3รอบที่พูดเรื่องบ้านใหม่
และบทสนทนาอีกเรื่อยๆที่พูดเรื่องบ้านหลังเนี้ยที่เขากำลังอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาติดม่านเขากำลังจะซื้อโซฟาใหม่ให้จิตเขาอะรู้สึกเสมือนหนึ่งกับว่าเขาได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่อาณาจักรหลังใหม่แล้วเข้าใจยังลูกหนูรู้จักอิสรีครูอิสรีไหมอธิษฐานจิตอะเออไปตามเขาไปฟังเขาเออรู้จักเขาไหมลูกเอออ่ะเก็ตยังมันอยู่ด้วยกันมันรู้อะว่าคนเนี้ยคิดนึกรู้สึกพูดเรื่องอะไรมันรู้เข้าใจยังแป๊บแป๊บอะจิตคนมันเกาะที่เป้าหมายแป๊บแป๊บมันจะพูดแต่เป้าหมายตัวเองอีกแล้วเข้าใจยังลูกเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเออนะคะได้ดูสดครั้งแรกนะคะคุณวีนาบอกดีใจจังโอ้ดีใจเช่นกันนะคะลูกนุยสิริวัลนะคะมาอ่ะข้อ3ค่ะนี่กี่นาทีแล้วลูกว้าย50นาทีแล้วนะคะแม่จะไปข้อ3แล้วขอแชร์อีกรอบได้ไหมข้อ3แพงมากข้อ3ขอแชร์อีกรอบได้ไหมลูกหนูแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะขอแชร์อีกรอบหนึ่งแล้วเราจะไปด้วยกันให้สุดทางวันนี้เลยไลฟ์นี้น็อกเอาท์ความล้มเหลวนี่มันคือวิธีย่นเวลาเลยนะนี่เราเรียนวิชาย่นเวลาเลยนะนี่เราทุกคนเรียนวิชาย่อเวลาย่นเวลาเลยนะแชร์ครูอ้อมบอกจัดไปค่ะแม่แชร์แชร์ค่ะไฟลุกเลยนะลูกเออยิ่งบอกเข้าใจครับแม่ทองม้วนนะคะบอกว่าเข้าใจค่ะคุณทองม้วนบอกการ์ตูนบอกเข้าใจค่ะแม่ครูขวัญบอกแชร์ค่ะครูขวัญอรุณขวัญนี่ก็เป็นศิษย์เอกอีกคนจากประเทศนอร์เวย์นะคะเขาบินจากประเทศนอร์เวย์นะคะมาเรียนซูเปอร์วีพีกับครูรุ้งที่ประเทศไทยนะคะครูรุ้งมีลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศบินมาเรียนซูเปอร์วีพีที่บ้านครูรุ้งหลายคนมากคนมันจะเปลี่ยนชีวิตนะเนาะลูกเนาะอันหลิงบอกลูกแชร์30แชร์แล้วนี่ก็ศิษย์เอกอีกคนที่สปป.ลาวนะคะร้อนไฟลุกค่ะแม่ไปข้อ3แล้วนะลูกไปข้อ3ค่ะพี่แมรี่บอกนี่มันยำความสำเร็จค่ะแม่ใช่เลยลูกอ้าวแม่มีความลับบางอย่างจะบอกเราหลายคนเป็นความลับที่เราเองเข้าใจพอแม่พูดเสร็จเราจะเข้าใจเลยแต่เราหลายคนยังไม่เข้าถึงถ้าแม่พูดเรื่องนี้ลูกหลายคนจะบอกเลยว่าโอ้โหแม่ลูกเข้าใจเลยว่ะแต่ลูกอาจจะยังเข้าไม่ถึงเข้าใจไม่ได้หมายความว่าจะเข้าถึงดังนั้นแล้วหลังที่แม่จะไลฟ์ข้อ3จบมันคือเนื้องานหรือการบ้านที่ลูกจะต้องเอาไปลงมือทำเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงพร้อมไหมคะนิรมนบอกแชร์รัวๆค่ะแม่แชร์รัวแม่แชร์อีกทีนึงมะหมูหนูนีบอกว่าไลฟ์นี้มาเพื่อหนูออนออนเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะออนออนแชร์ด้วยนะคะน้ำตาลแพตตี้เยี่ยมมากครูอ้อยแม่จ๋าลูกเพิ่งเข้ามาจ้าเดี๋ยวจบไปย้อนค่ะลูกรู้มันต้องแพงแน่นอนลูกอ้อยแชร์ด้วยนะลูกลูกอ้อยเพิ่งเข้ามาใหม่แชร์ด้วยเอ้าแชร์ลูกดาวอินฟินิตี้บอกไฟแรงมากจอลูกสั่นสะเทือนเลยแม่แม่จ๋าวันนี้ลูกมีออเดอร์มาร์คมา526กล่องค่ะลูกอ้อมเยี่ยมมากแชร์บอสมาวินบอกพร้อมสุดแชร์ค่ะแม่ขอแชร์อีกหนึ่งครั้งข้อ3แพงมากขอแชร์อีกหนึ่งครั้งค่ะแม่บอกให้เราแชร์แม่ก็ต้องแชร์ด้วยขอพักดื่มสเตลล่านะคะน้ำแดงอมฤตของแม่รุ้งเองนะคะทำเองผลิตเองกินเองด้วยนะคะแล้วก็ขายมาเนี่ยเป็นแสนกล่องแล้วนะลูกนะคะใครที่อยากกินอาหารเสริมดีๆดีกับระบบเลือดดีกับระบบฮอร์โมนเพศหญิงทั้งหมดนะคะสั่งซื้อได้นะคะครูทำเนี่ยครูทำกินเองนะครูตัดรังไข่ด้านซ้ายนะลูกครูตัดรังไข่ด้านซ้ายแล้วครูก็เหม็นไม่มาเลย10ปี
นะคะครูตัดรังไข่ไปเมนมาเป็นหยดครูไม่เคยใช้ผ้าอนามัย10 ปีที่ผ่านมาประมาณ10ปีนะคะที่ตัดรังไข่ด้านซ้ายทิ้งแล้วก็ตัดรังไข่ด้านขวาออกนิดหน่อยนะคะตอนนั้นเป็นก้อนซีสต์ใหญ่เท่าลูกเทนนิสนะคะแล้วก็ประจำเดือนมาเป็นหยดใช้แคฟีผู้หญิงอายุ10ปีที่แล้วก็อายุ30เนาะตอนนี้อายุครูรุ่งก็40นะคะไม่มีประจำเดือนเลยนะหาอาหารเสริมหายาสารพัดทั้งอาหารเสริมฝรั่งทั้งยาหม้อจีนเพราะว่าสามีเราเป็นคนจีนเขาก็ยาหม้อจีนมาให้กินเพื่อจะปรับฮอร์โมนเราให้เมนมาก็ไม่มานะครูทำสเตลล่านะฮะแบรนด์ครูเองแบรนด์ลิเชสนะครูกินย่างเข้าเดือนที่4เมนทะลักค่ะจากตัดรังไข่เมนไม่มา10ปีครูกินสเตลล่าได้4เดือนต้องใช้คำว่าเมนทะลัก10ปีที่ไม่เคยสัมผัสกับผ้าอนามัยเลยนะครูไม่ได้พูดจาแบบทะลึ่งหรืออะไรนะลูกนี่คือสิ่งที่มันปรับระบบฮอร์โมนครูจากที่ครูตัดรังไข่แล้วเมนก็มานี่ครูกินตลอดนะคะครูจะบอกว่าเนี่ยประจำเดือนครูเพิ่งหมดไป2วันเดือนนี้มาประจำเดือนมา5วันเต็มๆคือถ้าใครกำลังจะหาอาหารเสริมที่ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแนะนำเลยสเตลล่านะคะแล้วโปรโมทนิดนึงแล้วกันเนาะครูจะมีคอร์สที่ชื่อว่าจิตวิทยาเอาชนะใจคนนะซึ่งเป็นคอร์สที่ครูเปิดให้สำหรับ Lady Stella ตอนนี้ครูทำคลับนะครูทำคลับคลับที่ชื่อว่า Lady Stella แบรนด์ครูนะคะคือเขาเรียกว่าครูชอบสอนเวลาครูทำแบรนด์ออกมานะเนี่ยอย่างอาหารเสริมเนี่ยอันนี้เป็นกระบอกเชคนะคะกระบอกเชคของอาหารเสริมก็จะแถมนะคะแถมสำหรับคนที่สั่งอาหารเสริมด้วยแล้วครูชอบสอนครูก็เปิดคลับที่ชื่อว่า Lady Stella Club นะอาหารเสริมตัวนี้คือชื่อ Stella ตอนนี้ครูเปิดคลับที่ชื่อว่า Lady Stella Club สำหรับสาวสาว Stella คลับนี้จะมีกิจกรรมตลอดนะคะเดือนที่ผ่านมาครูเพิ่งจับฉลากนะคะสมาชิกของ Lady Stella Club ไปดูหนังฟรีกับครูรุ้งมาลงฮันนีมูนซีดที่นอนดูนอนแล้วก็ห่มผ้าดูกันอะแล้วก็จับฉลากนะคะผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกของ Lady Stella Club เขาก็มาปรับลุคกับครูด้วยจับฉลากมา3คนมีกิจกรรมตลอดเลยนะคะแล้วก็นี่โปรโมทนี่มีเสื้อด้วยนะจ๊ะเสื้อสีแดงของ Lady Stella Club นี่เรา 1,800 คนนี่เห็นเป็นกลุ่มแรกเลยนะจ๊ะขนาดสาวๆ Lady Stella Club เขายังไม่เห็นเลยนะจ๊ะนี่และตอนนี้นะคะเปิดStella เนี่ยนะคะอาหารเสริมนะคะปรับระบบสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงตกขาวนะคะมีกลิ่นอะไรก็ตามหรือว่าแบบประจำเดือนไม่ดีเลือดไม่ดีนะคะตัวนี้ช่วยเลยอันนี้ครูชีวิตครูนะครูเอาชีวิตครูมาเล่าให้เราฟังผ่านไลฟ์นี้แล้วกันนะคะก็สำหรับตอนนี้โปรโมชั่นก็คือใครเปิดบินสเตลล่านะคะ20กล่องก็จะได้เข้า Lady Stella Club แล้วก็จะได้เรียนคอร์สที่ชื่อว่าจิตวิทยาเอาชนะใจคนเป็นคอร์สสำหรับคนที่ซื้อสเตลล่า20กล่องแล้วก็ได้บัตรสมาชิกเป็น Lady Stella ก็จะได้เข้าคลับ Lady Stella จะมีแจกรางวัลแจกของอะไรกันจะมีกิจกรรมไปดูหนังฟรีปรับลูกฟรีแล้วก็จะได้คอร์สเรียนของครูรุ่งด้วยนะคะก็ขออนุญาตโปรโมทผ่านตรงนี้เลยเพราะว่าหลายคนนะคะก็ถามครูมาจะสั่งซื้อนะคะส่วนตัวแล้วครูไม่ได้ขายเองครูต้องบอกแบบนี้ก่อนหลายคนอินบ็อกซ์มาที่เพจนะคะครูไม่ได้คือครูรับตัวแทนดังนั้นถ้าลูกจะซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ลิเชสทั้งหมดไปสั่งซื้อกับตัวแทนนะคะถ้าเราอินบ็อกซ์มาในเพจครูก็ไม่ได้ขายก็จะส่งไปให้พี่ๆตัวแทนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่ปรับระบบสมดุลฮอร์โมนภายในของเพศหญิงมันก็จะส่งผลเรื่องผิวพรรณลดฝ้ากะแล้วก็ผิวใสขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะกำลังมีโปรโมชั่นเราก็ไปติดต่อนะคะไม่ต้องอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกับครูนะลูกโอเคไหมคะอ่ะ
มาสอนต่อชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะทุกคนนะอ่ะไปสอนต่อ 1,700 คนนะคะนะคะเมื่อกี้อยู่กัน 1,800 นะคะอ่ะมาถือว่าเราก็มีอะไรก็ต้องบอกกันนะคะแล้วก็มันมีอะไรดีๆครูก็อยากแจ้งให้พวกเราทราบแล้วก็อยากให้เราได้มาเข้ามาอยู่ใน Lady Stella Club นะคะของครูด้วยนะคะมันดีมากนะคะมีคอร์สเรียนมีอะไรครูสอนคอร์สแบบดีมากอะซึ่งไม่ได้เป็นคอร์สที่เสียเงินอะแต่เป็นคอร์สสำหรับ Lady Stella ก็อยากจะเอามาบอกพวกเราด้วยโอเคไหมคะอ่ะไปต่อค่ะนะคะคอร์สสุดท้ายและสำหรับไลฟ์วันนี้คอร์สสุดท้ายแล้วครูจะบอกว่าคนที่สำเร็จเร็วคนที่รวยเร็วฟังครูให้ดีนะนี่คือความลับคนไม่รู้ก็ไม่รู้คนไม่เก็ตก็ไม่เก็ตคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรือแค่เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงก็ไม่ถึงเหมือนกันค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องการย่อเวลาความสำเร็จด้วยกฎแรงดึงดูดข้อสุดท้ายครูจะเฉลยอีกหนึ่งความลับสำคัญค่ะว่าทำไมคนที่สำเร็จเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยรวยเร็วตั้งแต่อายุยังน้อยอายุ20ต้นๆแตะเงินล้านหรือแม้แต่คนที่ล้มเหลวมาทั้งชีวิตแต่พอเขาจับทางได้เขารู้สิ่งนี้แล้วเขาเข้าใจและเข้าถึงสิ่งนี้3เดือนสำเร็จเลย6เดือนสำเร็จเลยปีหนึ่งจากติดหนี้ติดลบก็ขึ้นเลย10ล้านลูกศิษย์ครู100ล้านใน1ปีหลายคนมากนะคะครูสอนมา5ปีลูกศิษย์ครูที่แตะ100ล้านเยอะมากและพวกคุณก็รู้จักครูอ้อมครูนายตี้นะคะโอ้เยอะมากนะคะเอาที่ว่าเราเห็นบ่อยๆครูจะบอกแบบนี้ครูจะบอกแบบนี้คุณรู้ไหมเวลาที่คุณมีเป้าหมายชีวิตมันมีสิ่งที่ลึกกว่าเป้าหมายชีวิตอีกคนที่สำเร็จเร็วทุกคนรวยเร็วทุกคนเขามีสิ่งที่เรียกว่า something behind the goalหมายที่เขาพูดออกมาเนี่ยเงิน1ล้านเงิน10ล้านบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ลูกเรียนนานาชาติอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ได้อยากสร้างวัดอยากสร้างโบสถ์อยากสร้างพระประธานอยากสร้างโรงเรียนอยากพาพ่อแม่ไปอินเดียเนปาลอยากพาพ่อแม่ไปทำบุญจริงๆแล้วคนสำเร็จที่แตะถึงเป้าหมายเขามี something behind the goal ค่ะมันมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังเป้าหมายอันนั้นค่ะคุณจดเลยค่ะคุณต้องหาสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้เป้าหมายของคุณพูดง่ายๆคุณต้องสืบค้นเข้าไปในใจคุณค่ะว่าภายใต้เงิน1ล้านที่คุณตั้งเป้าภายใต้เงิน10ล้านที่คุณตั้งเป้าสิ่งที่ลุ่มลึกกว่าไอ้เป้าหมายที่เป็นจำนวนเงินบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ยอดขาย100ล้านพันล้านของคุณมันคืออะไร
ครูจะยกตัวอย่างค่ะ 1,900 คนค่ะครูจะยกตัวอย่างครับแชร์ออกไปเลยค่ะลูกเป็กกี้อ้อมลูกแพรติ๊ดปุณฑิยานะคะบีนะฮีโร่กะเหลี่ยงยุ้ยเอลซ่าธิดารัตนะฮะครูอลิงครูแจมครูมิปอเอ็กซ์มัมลักกี้ลูกแนรัชดาบัวสดนรินครูขวัญบอสมาวินแชร์ลูกทั้งที่เรียกชื่อและไม่เรียกชื่อแชร์ค่ะที่รักแม่แชร์อีกรอบหนึ่งเอาละงานเนี้ยเอาละเอาแล้วล่ะงานนี้จะอธิบายแล้วครูซูซี่ลูกแม่เพิ่งเห็นหนูเป็กกี้บอกขาแม่มันสุดๆ สั่นสะเทือนสุดๆยกตัวอย่างค่ะลูกศิษย์ครูคนหนึ่งวันที่เขาล้มละลายหมดตัวไม่เหลือเลยขายบ้านขายรถขายทรัพย์สมบัติเขาบอกว่าวันนั้นแม่เขาเหมือนหมาตัวหนึ่งญาติพี่น้องไม่นับพี่นับน้องขอยืมเงินใครขอความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครช่วยเหลือเลยไม่มีใครเห็นหัวอีกต่อไปไม่มีตัวตนแม่เขาเป็นโรคซึมเศร้าคือเขาบอกว่าแม่เขาอะรู้สึกสมเพชตัวเองคนแม่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาบอกว่าได้ในวันที่กูมีทุกอย่างแม่กูมีทุกอย่างทุกคนเข้ามาหานับญาตินับพี่นับน้องขอความช่วยเหลืออะไรกูช่วยแม่กูใจดีแม่กูให้หมดเลยแต่วันที่เขาแบบไม่เหลืออะไรแม่เขาก็ไม่เหลือใครเลยเหมือนหมาตัวหนึ่งเขาบอกแบบนี้เลยหาญาติพี่น้องไม่เจอไม่มีใครนับพี่นับน้องกับแม่เขาฝ่าบอกเจ็บสุดๆค่ะเห็นไหมลูกเห็นไหมพี่แมรี่บอกแพงอ้อมบอกแพงนึกถึงครูซ่าและโค้ชว่าทิปบอกว่าเซมทิปบอกเหมือนกันเหมือนกันค่ะแม่รุ้งเหมือนกันลูกหนุ่ยบอกสะเทือนถึงใจลูกเลยแม่เมย์บอกจริงค่ะเจอมาแล้วบัวแก้วบอกแชร์แจมบอกไฟลุกเป๊กบอกเห็นภาพมากคุณเข้าใจนะคะทำไมเขาถึงปลดหนี้ทำไมเขาถึงสร้างตัวอย่างรวดเร็วภายในปีเดียวเพราะเขามี something behind the goalบางอย่างที่มันอยู่เบื้องหลังเป้าหมาย10ล้านมันคือกูจะเอาชีวิตแม่กูกลับคืนมามันขับเคลื่อนเขาทุกวันมันมากกว่าแค่เรื่องเงินล่ะมันมากกว่าแค่เรื่องความสำเร็จละมันมากกว่าแค่เรื่องธุรกิจละมันคือศักดิ์ศรีของคนเป็นแม่เขาเข
ขาจะเอาชีวิตเอาศักดิ์ศรีของแม่เขากลับคืนให้แม่เขาสิรินภาบอกมันใช่ค่ะครูน้ำตาล่วงเลยฝนสิรินภานะคะลูกเข้าใจยังไม่ใช่ตั้ง5ล้าน10ล้านแล้วแม่งเป็นแค่เรื่องเงินเป็นแค่กระดาษอย่างเดียวโนมันมีความรู้สึกเว้ยที่ขับเคลื่อนไอ้เป้าหมายนั้นเข้าใจยังทำไมเรื่องเขาเหมือนเรื่องลูกเลยแม่ครูหนิงบอกโอ้ยแม่จ๋ามันโดนที่พระรัตน์บอกพูดถึงแม่แล้วสั่นสะเทือนมากค่ะครูรุ้งอ้อมบอกเข้าใจมากครูหมอขวัญครูหมอรวยบอกเบื้องหลังเงินมันมีแรงขับหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจอครูจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งของครูเองอยากฟังไหมลูกอยากฟังไหมอันเนี้ยเรื่องของครูเลยมีลูกศิษย์วันก่อนครูเพิ่งจัดประชุมดีลเลอร์คือก็จะที่บ้านครูจะมีงานสวดมนต์ประจำเดือนทุกเดือนนะคะลูก1เดือนเราก็จะนัดมาสวดมนต์รวมกันที่บ้านครูรุ้งสวดยาวๆไปประมาณ1ชั่วโมงทำบุญด้วยกันอะไรด้วยกันเดือนละครั้งนะเป็นปรัชญาชีวิตของครูแล้วก็เป็นปรัชญาของแบรนด์ลิเชสของครูนะคะเราอยากพาลูกๆกลับบ้านภายในเราอยากพาทุกคนเชื่อมเข้าไปในจิตวิญญาณตัวเองเราก็ต้องพาเขามาทำสิ่งที่มันยกระดับจิตวิญญาณเขาขึ้นทำให้เขามีแบบไวเบรชันหรือแรงสั่นสะเทือนสูงแล้วก็นัดกันมาทำคุณงามความดีกันทุกเดือนแล้วเขาก็รู้ว่าครูอ่ะเพิ่งซื้อเมื่อตอนต้นปีนี้ ครูรุ้งซื้อที่ดินนะคะถวายวัดป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมที่วัดเขาวงถ้ำนาราย13ไร่ครูซื้อที่ถวายวัดนะฮะ6ล้านบาทแล้วก็ก่อสร้างกำแพงล้อมขุดบ่อขุดมันต้องขุดบ่อด้วยเพราะว่ามันจะเป็นที่รองรับน้ำที่มันแบบคือฝนเนาะน้ำมันก็จะตกมาจากภูเขาเนาะวัดเขาวงก็คือชื่อก็บอกแล้วมันเป็นภูเขาที่ดินตรงเนี้ยอยู่ถนนอีกฝั่งนึงตรงข้ามวัด13ไร่นะเป็นที่ดินที่เราซื้อเพื่อต้องการที่จะแบบป้องกันน้ำท่วมของวัดจะมีที่แบบให้น้ำไหลมาพักน้ำ ที่ดิน6ล้าน13ไร่แล้วก็กำแพงค่าทำในเรื่องของสาธารณูปโภคสิ่งต่างๆอีกประมาณ4ล้านเบ็ดเสร็จที่ดินผืนนี้10ล้านลูกศิษย์ครูในแบรนด์ลิเชสนะคะครูก็จะบอกเขาเสมอว่าเนี่ยเป็นเงินจากที่เราทำธุรกิจลิเชสเนาะเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อที่นะคะถวายวัดนะคะเอาไปสร้างเพราะมันจะต้องแบบก่อกำแพงสร้างแบบขุดสระอะไรที่มันจะเอาไปป้องกันน้ำท่วมอ่ะลูกเบ็ดเสร็จเมื่อวานครูเพิ่งไปดูที่วัดมาเบ็ดเสร็จก็คือ10ล้านนะลูกศิษย์ครูถามว่าทำไมครูถึงกล้าเอาเงิน10ล้านก้อนเนี่ยไปทำบุญนะมันตั้ง10ล้านนะครูลุงมันมีอะไรขับเคลื่อนครูอยู่เรารู้ไหม
ครูจำภาพนั้นจำโมเมนต์นั้นในชีวิตครูได้เลยสาธุอนุโมทนาบุญนะลูกอนุโมทนาบุญกับทุกคนเลยนะคะแบรนด์ลิเชสที่ครูก่อตั้งมาเนี่ยมันเป็นแบรนด์บุญแล้วมันก็เป็นธุรกิจที่ทำให้ครูสามารถทำบุญได้เยอะๆมันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่ครูเริ่มไปวัดเขาวงใหม่ๆไปปฏิบัติธรรมลูก3วัน5วัน7วัน9วันไปฟูมฟักจิตวิญญาณตัวเองวัดนี้เป็นวัดครูบาอาจารย์ของครูรุ้งเลยครูรุ้งฝึกกรรมฐานนะคะจากวัดนี้ชีวิตเป็นแบบนี้มาได้เนี่ยเพราะครูบาอาจารย์เพราะหลวงตานะคะเพราะวัดเขาวงอ่ะวันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วครูลาออกจากงานไม่มีเงินเป็นของตัวเองครูขอเงินแฟนค่ะขอเงินเขาเขาก็ให้เงินเป็นรายเดือนครูใช้ก็ไม่ได้ให้เยอะนะลูกแล้วเราก็ต้องเอาเงินมาใช้กินใช้อยู่วันนั้นเราไปวัดแล้วหลวงตาบอกว่าเนี่ยวัดเป็นหนี้อยู่เพราะว่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆแล้วก็วัดเป็นหนี้เขาก็บอกจำนวนหนี้มาว่าแบบหลายล้านเลยครูอ่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครูควักกระเป๋าเงินตอนนั้นไปวัดเนี่ยน่าจะมีเงินไปอยู่ประมาณ 3-4 พันบาทก็มีเศษเหรียญมีเนี่ยมีแบงค์100แบงค์20แบบเนี้ยนะคะมีเศษเหรียญอะไรในกระเป๋าครูวันนั้นครูได้ยินว่าวัดเป็นหนี้ใจมันอยากจะแบบจะช่วยหลวงตาปลดหนี้อยากทำบุญแต่กูมีเงินแค่นี้มีเงินอยู่3,000กว่าบาททำสังฆทานไปแล้วด้วยก็เหลืออยู่3,000กว่าบาทมีเศษเหรียญเศษแบงค์ครูเทหมดกระเป๋าแล้วเหรียญมันตกดังแก๊งเหรียญมันแตะพื้นทั้งหมดครูก็ถวายหลวงตาไปทำบุญครูคิดในใจแบบมันอยากทำบุญเยอะๆเนาะแล้วตรงนั้นน่ะก็มีเศรษฐีคนนึงเป็นเศรษฐีอ่ะเขาก็บอกหลวงตาว่าวัดเป็นหนี้เห็นหลวงตาแบบสร้างคือวัดมันแย่มากอะลูกสภาพมันเน่ามากคือเป็นวัดร้างแล้วก็หลวงตาท่านก็ค่อยแบบฟูมฟักสมัยก่อนยังไม่สวยขนาดนี้เลยลูกตอนนี้สวยมากเขียวขจีต้นไม้เยอะโบสถ์งดงามวัดเนี่ยออกรายการสามเณรทรูปลูกปัญญาด้วยนะรายการสามเณรทรูปลูกปัญญาเขาให้สามเณรอ่ะมาที่วัดหลวงตา2ปีแล้วลูกแล้วก็ทำรายการอ่ะเนาะนะคะเขาก็ตอนนี้วัดก็แบบเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็แบบ CP ก็อุปถัมภ์วัดอะไรแบบเนี้ยนะคะวัดก็เจริญมากสวยมากวันนั้นมีมหาเศรษฐีคนนึงเขาบอกหลวงตาตอนหน้าครูเลยพูดว่าหลวงตาครับหลวงตาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับผมเห็นหลวงตาหนักใจไม่สบายใจแล้วผมก็เห็นหลวงตาเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยกรำจนดำจนผอมเป็นหนี้เท่าไหร่ครับหลวงตาท่านก็บอกว่าเป็นหนี้อยู่ประมาณเกือบ5ล้านมหาเศรษฐีคนนั้นเขารับอาสาใช้หนี้ให้วัดวินาทีนั้นครูไม่มี5ล้านหรอกลูกมี3,000กว่าบาทคือหมดก
ระเป๋าก็หมดแค่นั้นจริงๆแล้วมีเศษเหรียญจำจำนวนไม่ได้แล้วครูจำตอนที่เศษเหรียญครูดังเกร็งบนพื้นได้มันสะท้อนว่าแบบครูอธิษฐานจิตตอนนั้นเลยนะในวันหนึ่งข้างหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาได้มีโอกาสทำบุญเท่าไรก็ได้แล้วเศรษฐีคนนั้นเขาก็รับที่จะใช้นี่นั้นให้กับวัดปิดหนี้ให้กับวัดมันเป็นเหมือนหลักฐานคาตาเลยอะจิตครูรับเข้ามาประทับไว้ในดวงจิตมันจดจำทุกอย่างได้หมดในวันที่เราไม่มียังต้องขอเงินแฟนวันที่เราลาออกจากงานไม่มีอาชีพไม่ได้หาเงินเองในวันที่เรามีหมดกระเป๋าแค่นั้นแต่เราอธิษฐานจิตแบบมันอยากทำสิ่งนี้ไม่รู้ทำไมใจมันเอาทางเนี้ยครูไม่เคยลืมวันนั้นลูกรู้ไหมเขาเรียกว่า expert moment โอ้ย1ชั่วโมง20นาทีแล้วลูกยังอยู่กัน 1,700 กว่าคนอยู่เลยหนูรู้ไหมชีวิตเราทุกคนจะมี expert moment ครูสอนไว้ในคลาสหนึ่งนะคะเรื่อง expert moment มันเป็นวันที่เราอะไม่มีไม่พอแต่ดวงจิตนะมันปรารถนามันอธิษฐานมันต้องการเข้าใจไหมลูกเราเรียกว่า expert moment และชีวิตหนูทุกคนมีช่วงเวลาที่เรียกว่า expert momentมีปอนะลูกบอกว่าวันนี้ก็มี expert moment กับแม่ด้วยค่ะเป็กกี้บอกสุดดาด้าบอกเข้าใจค่ะที่บอก moment that changed my life ใช่วันนั้นเป็นวันที่10กว่าปีแล้วครูไม่เคยลืมไม่เคยลืมเสียงที่ครูเทเงินหมดกระเป๋าวันนั้นไม่ได้มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าชาแนลแบบนี้ด้วยกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้กระเป๋าเงินอะไรก็ไม่รู้อะกระเป๋าเงินไปวัดน่ะเนี่ยคือเหตุผลที่วันเนี้ยวันที่ครูทำธุรกิจวันที่ครูแบบสร้างเงินได้ expert moment นั้นมันเป็นตัว drive ครูรุ้งมันเป็นตัวขับเคลื่อนครูรุ้งมันคือ something behind the goal เวลาที่ครูประกาศเป้าหมายว่าครูจะมีเงิน100ล้านในวันที่ครูมี0บาทแต่ expert moment เนี้ยมันประทับอยู่ในโปรแกรมสมองโปรแกรมจิตของครูเราเข้าใจยังเวลาที่เรามีแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่วัดเดือดร้อนที่ดินผืนเนี้ยจะช่วยป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมให้กับวัดได้แล้ววันเนี้ยครูมีโอกาสที่จะทำมันทำได้เป็นสุขใจไม่ได้เบียดเบียนตัวเองครูจึงทำนึกออกไหมลูกเราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราขับเคลื่อน
้าหมายเราไม่คิดว่าแม่มีแบบนี้ด้วยแม่สุดยอดแม่ไม่ได้มีมาก่อนเข้าใจไหมลูกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแบบใจกล้าทำบุญแล้วก็รู้สึกว่าเต็มเราไม่รู้ว่ามันต้องรอให้รวยถึงขนาดไหนถึงจะควักเงิน10ล้านทำบุญได้เราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเราทำได้และมันเป็น expert moment ของเรานึกออกไหมลูกเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปแกะรอยตัวเองสิถ้าวันนี้จะย่นย่อความสำเร็จย่นเวลาเอาตาเอาใจเอาความรู้สึกไปคุยกับตัวเองสิอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายใต้เป้าหมาย1ล้านของหนูอะไรที่มันซ่อนอยู่ภายใต้เป้าหมาย10ล้านของหนูหนูกำลังขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยเหตุผลที่ยิ่งใหญ่สุดๆอะไรใครคือต้นเหตุอย่างเช่นลูกศิษย์ครูที่เขาจะเอาชีวิตแม่เขาคืนมาเขาซื้อศักดิ์ศรีแม่เขาคืนมาอะไรที่มันขับเคลื่อนอะไรลูกเพนวดีบอกว่าวันนี้ตั้งแต่แม่เริ่มไลฟ์จนถึงตอนนี้ขนลุกค่ะแม่รักเพนวดีจ้ะถ้าเราทำได้และอยากทำจงทำไปใช่ไหมคะถ้ามันคือสิ่งที่ดีใช่สิลูกสวยสารสิ่งที่เราทำไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้เบียดเบียนใครและเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่หัวใจเรารู้ทำไปเลยอะไรโอเคไหมลูกวันนี้ฝากไว้พวกเราทุกคนด้วยครูรุ้งไปแล้วหาให้เจอมันอยู่ในภาพชีวิตของเรามันอยู่ในห้วงเวลาในชีวิตของเราและมันเป็น expert moment เราทุกคนมีช่วงเวลาที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเรามันอาจจะเป็นวันที่เราเจ็บปวดที่สุดหรือเป็นวันที่เราปรารถนาแรงกล้าที่สุดเหตุผลบางอย่างหาให้เจอมันจะสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นมันจะสำเร็จเร็วรวยเร็วไปหาซะเราทุกคนมีหมดที่บอกว่า love you from the first time I see you on Facebook and love you ขอบคุณคุณทิพย์ทิพวรรณมากนะคะไปเข้านอนฝันดีอย่าลืมนะ1คืออะไร24ชั่วโมงของลูกอยู่ที่ตรงไหนอยู่กับเป้าหมายหรือเปล่าจำได้ไหมที่แม่สอนไปข้อที่2เอาจิตไปแตะที่เส้นชัยเอาใจไปคลุกที่ผลลัพธ์และข้อที่3something behind the goal อะไรที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้เป้าหมายเราอะไปหาให้เจอนะตินบอก pain gain expert moment goal บ๊ายบายนะคะ
แล้วก็คำถามทั้งหมดทาง LINE @ครูรุ้งนะคะก็จะทยอยเอามาตอบพวกเรานะคะครูอิสรีนะคะรักครูอิสรีเช่นกันนะคะยิ่งอรุณบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไปแล้วนะ